บทที่14ก็แค่กินให้ครบ7หมู่ไม่เห็นจะยากยิ่งคุณกินเยอะคุณก็ยิ่งลิ้มรสชาติของอาหารได้น้อยลงแต่ยิ่งคุณกินน้อยคุณก็ยิ่งลิ้มรสชาติของอาหารได้มากขึ้นภาษิตจีนอ่านมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงจะยังคิดเหมือนกับคนส่วนใหญ่ว่าถ้าอย่างนั้นการดูแลสุขภาพด้วยการกินก็คงไม่ใช่เรื่องยากเพราะแค่เรากินอาหารในแต่ละวันให้ครบ5หมู่กินใยอาหารดื่มน้ำแล้วออกกำลังกายและพยายามขับถ่ายก็คงจะเพียงพอแล้วแพทย์บางคนท่านจะแนะนำแค่นี้ความเข้าใจดังกล่าวนั้นถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียวยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันดีกว่าค่ะหากเรากินแฮมเบอร์เกอร์ไก่กับน้ำอัดลมดูว่าเราจะได้สารอาหารอะไรบ้าง1. มีโปรตีนจากเนื้อไก่ 2. มีคาร์โบไฮเดรตจากขนมปัง 3. ไขมันจากเนื้อไก่และน้ำมันย่าง 4. วิตามินเกลือแร่ใยอาหารจากแตงกวาและมะเขือเทศข้อ 5. น้ำจากน้ำอัดลมว้าวแบบนี้เมนูเพื่อสุขภาพจริงๆครบแล้วก็เป็นการกินอาหาร7หมู่ดูดีๆมีครบหมดเลยแต่การกินแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำอัดลมนั้นทางการแพทย์เรียกว่าอาหารขยะค่ะเป็นอาหารที่ล้นไปด้วยคาร์โบไฮเดรตคุณภาพต่ำและไขมันซึ่งก่อให้เกิดโรคอ้วนแต่หากขาดวิตามินเกลือแร่อย่างมากรวมถึงอาหารจานด่วนต่างๆเช่นข้าวผัดกะเพรากับชาเย็นหรือผัดซีอิ๊วกับโอเลี้ยงก็ดูจะมีสารอาหารทั้ง7หมู่แต่ดูเหมือนจะได้แค่ความอิ่มและอร่อยเท่านั้นขอบอกว่าขาดเกือบทุกเมนูมีแต่วิญญาณผักเศษแตงกวาแตงบนจานเพราะอาหารที่คนเรากินกันบ่อยๆทุกวันนี้ถึงได้เกิดโรคภัยที่มาจากอาหารเยอะแยะตะแปะแบบนี้ไงคะตัวอย่างข้างต้นแม้ว่าเราจะกินอาหารได้เหมือนครบ7หมู่แต่เนื่องจากอาหารที่เรากินจะมีสารอาหารบางหมู่ที่มากเกินความต้องการแต่กลับยังขาดสารอาหารในบางหมู่ที่สำคัญซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันสารอาหารที่คนได้รับเกินคือหมู่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันและมักจะขาดในหมู่วิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์และน้ำจึงทำให้ผู้คนในยุคนี้เป็นโรคความเสื่อมและโรคเรื้อรังจากการขาดสารอาหารบางประเภทมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งๆ ที่มีโอกาสจะหาอะไรกินได้ตลอด24ชั่วโมงในขณะเดียวกันก็มีคนที่ดูมีสุขภาพดีแต่มีภาวะพร่องของสารอาหารบางชนิดซ่อนเร้นไปออกกำลังกายหนักหวังให้สุขภาพดีรวมถึงนักกีฬาอาชีพหลายคนที่เป็นข่าวกลับเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันตายคาสนามเนื่องจากขาดสารอาหารในกลุ่มวิตามินและเกลือแร่โดยไม่รู้ตัวสรุปให้ง่ายมนุษย์ในยุค 7-11 ครองเมืองต้องเพิ่มการกินอาหารประเภทผักและผลไม้ให้มากขึ้นและควรจะหลากหลายชนิดด้วยผักและผลไม้ควรจะกินให้ครบ5สีอีกด้วยเพื่อเพิ่มสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ที่มีหลากหลายชนิดให้ครบนั่นเองไม่ง่ายใช่ไหมล่ะคะเพราะคนเราสมัยนี้ชอบกินโดยเอาความอร่อยเป็นอันดับแรก